ผมอายุ47ปีกระดูกทับเส้นค่ะคุณหมอเวลาน้ำอสุจิออกเนี่ยไม่รู้สึกเสียวนกเขาก็ไม่ค่อยขันด้วยเป็นเพราะอะไรเรียกว่ากระดูกทับเส้นใช่ไหมคะซึ่งถ้าสมมติว่ามันทับตรงก่อนที่จะเป็นเส้นประสาทที่มันจะไปมีผลในเรื่องของตัวอวัยวะเพศอะไรพวกนี้ค่ะอันนี้จะมีผลในเรื่องของการเสียวการเสร็จเนาะการหลังหรืออะไรพวกนี้ค่ะมันจะมีความสึกอยู่แล้วเพราะว่าพวกนี้มันเป็นเส้นประสาทที่รับความสึกก็ทำให้มันมีการแบบวงจรส่งต่อไปให้มันมีการแข็งตัวนะคะจริงๆในคนที่มีภาวะในเรื่องของไขสันหลังเนาะหรือว่าพวกอะไรที่มีอุบัติเหตุหรืออะไรพวกนี้ค่ะเรื่องของแบบเส้นประสาทพวกนี้ก็สามารถที่จะมีเพศสัมพันธ์ได้นะคะแต่ว่าสามารถจะต้องแบบว่าไปปรึกษาคุณหมอเนาะอาจจะเป็นแบบหมอทางกายภาพบำบัดหรืออะไรเงี้ยหรือว่าคุณหมอที่เป็นดูแลในเรื่องของสุขภาพเพศแล้วก็ดูแลในเรื่องของคนไข้ที่มีปัญหาทางเพศสัมพันธ์จากอุบัติเหตุพวกนี้เนาะซึ่งมันจะมีวิธีการหลายอย่างเลยค่ะที่จะช่วยนะคะหรือบางคนถ้าสมมติว่าเป็นแบบไม่รู้ความสุขเลยเนี่ยเขาจะมีการผ่าตัดใส่พวกแกนเทียมเป็นตรงแท่งอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ใส่ตัวถุงมันจะไม่เป็นเหมือนถุงนะกระปุกน้ำอะค่ะใส่ตรงไข่แล้วก็บีบขึ้นบีบลงอะหมายถึงแบบบีบเหมือนเราแบบบีบลมอะค่ะมันก็จะแข็งปั๊มเหมือนปั๊มอย่างงี้เหรอคะปั๊มใช่เหมือนปั๊มใช่ไหมแต่ที่มันแบบตกเนี่ยมันก็จะแบบค่อยๆขึ้นใช่ไหมแล้วเวลาที่เราปฏิบัติการเสร็จแล้วปุ๊บเราก็ปล่อยก็จะมีการปล่อยออกปล่อยปุ๊บมันก็จะแบบลงไปอย่างเงี้ยอันนั้นก็จะเป็นแบบว่าอันนี้ก็จะเป็นอะไรที่มันต้องปั๊มขึ้นปั๊มลงส่วนมันก็จะมีแบบเป็นแกนถาวรด้วยก็คือแกนถาวรคือไม่ต้องปั๊มแต่ว่าคือก็พับขึ้นพับลงจะใช้ก็มีแกนติดตัวมีแกนติดตัวอันนั้นก็จะช่วยได้เพราะฉะนั้นก็ถ้ามีปัญหาค่ะก็ไปปรึกษาคุณหมอเลยนั่นแหละคุณหมอที่ดูแลแล้วแหละแล้วก็ให้เขาแบบปรึกษาคุณหมอซึ่งถามว่าคนที่ทำได้ต้องเป็นยูโรหมอระบบทางเดินปัสสาวะนะคะที่จะผ่าอะไรพวกนี้ได้เนาะเพราะมันค่อนข้างจะการทำการที่ผ่าค่อนข้างยากอะค่ะมันต้องแบบเป็นหมอผู้เชี่ยวชาญจริงๆไปปรึกษาคุณหมอได้ค่ะหรือว่าตอนนี้เนี่ยมีคุณหมอท่านไหนดูแลอยู่ก็ไปเล่าให้ฟังแล้วคุณหมอก็ส่งต่อไปยังคุณหมอที่เหมาะสมได้นะคะลองปรึกษาคุณหมอที่ดูแลอยู่ดูนะคะ